ตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะก็จะขอกล่าวคำรายงานต่อท่านประธานนะคะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านรองเฉลิมพลมั่งคั่งนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายเศรษฐกิจนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยเวชินดาถาวรหัวหน้าโครงการวิจัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านยางพาราเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนความเป็นมาของโครงการโดยสังเกตดังนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะในระหว่างปีพ.ศ. 2557ถึง2559ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือที่เรารู้จักกันในนามสปวเดิมนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะบนฐานของแนวคิดในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งนะคะโดยอาศัยการบูรณาการการทรัพยากรความร่วมมือและความรู้ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและต่อมาหลังจากที่โครงการของมหาวิทยาลัยอุบลเสร็จสิ้นไปนะคะต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านยางพาราภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณพ.ศ. 2562โดยนักทีมวิจัยประกอบไปด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็นักวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็คณะนะคะในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านยางพาราในวันนี้จะนำเสนอผลการวิจัยภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยอุบลสนับสนุนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจำนวน9โครงการนะคะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีด้านยางพาราและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยางพาราในการขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดอุบลราชธานีโดยในการประชุมวันนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น12หน่วยงานนะคะก็จะมีสำนักบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเมืองแล้วก็สาขาเด่นรงสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแล้วก็เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกิจกรรมการจัดประชุมวันนี้จะประกอบไปด้วยการนำเสนอการจัดผลการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจำนวน9โครงการโดยอาจารย์วจนาดีคำเกิดนะคะที่เป็นทีมวิจัยนะคะและกิจกรรมการร่วมกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านยางพาราของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้ข้อคิด
ได้ให้แนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและได้กล่าวเปิดการประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะรักษาราชการแต่ต้องว่าตอนนี้ที่หาเช้าเลยแล้วก็ทำงานไม่เป็น
ผู้ประชาชนเพื่อนๆความเป็นผู้ก็ได้เวลาสำคัญนะครับที่เราเข้าไปในเรื่องนี้ก็ต้องขอขอให้ช่วยกันนะครับทำงานวิจัยอันนี้ถือว่าเป็นการส่งผลงานวิจัยที่ที่จบแล้วใช่ไหมก็คือยังไม่ได้เล่นที่สามเราได้เสร็จแล้วนี่สองเดือนแล้วแล้วก็มาดูนะครับว่าที่อาจารย์ก็ไปดูมาจากพาราไทยเป็นไปแล้วก็ขอเป็นการประชุมทำเสนอเป็นการวิจัยด้านจากพาราที่มาเป็นการวิจัยชั้นดีนะครับแล้วก็ถามเพื่อนไม่มีตัวแทนจากถ้าเกษตรการพาราวิจัยเนี่ย
มักจะไม่ค่อยได้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทางมอบนกับสกสกวนะคะก็เลยทำโครงการวิจัยนี้ขึ้นภายใต้ร่มในการที่จะผลักดันการพัฒนาจังหวัดนะคะ9โครงการเกี่ยวกับยางพาราเพื่อจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ยางพารานะคะของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานวิจัย9โครงการนี้นะคะถ้าจะกรุ๊ปจริงๆกรุ๊ปได้ประมาณ4ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านสุขภาพและความปลอดภัยนะคะมีอาจารย์ที่ทำมีอาจารย์นิตยานะคะสักครู่ทำโครงการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะคะจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงงานยางพารานะเพราะว่าการเกิดพอมีการปลูกยางขึ้นในจังหวัดใช่ไหมคะเราก็ต้องมีโรงงานสำหรับที่จะรับซื้อยางเข้าไปแปรรูปซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบนอกค่ะซึ่งอาจารย์นิตยาก็ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบว่าคนในชุมชนนั้นได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะคะรวมถึงอาจารย์จิราพรนะคะไปศึกษาเพื่อสร้างแนวทางในการดูแลสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่ในโรงงานยางพารานะคะในพื้นที่สากลคุณจอมนันจรวยนะคะโดยอาจารย์เขาก็สร้างเป็นแนวปฏิบัติในการที่จะรักษาคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในโรงงานยางนะคะส่วนโครงการยางพาราที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ายางพาราก็มีโครงการของอาจารย์ภูสิทธิ์นะคะที่ทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานน้ำยางพ่นในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนะคะมีจังหวัดอุบลจังหวัดศรีสะเกษและสุโขทัยแล้วก็อำนาจเจริญนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราต่อมาเป็นโครงการศึกษาการใช้น้ำทิ้งจากการจับตัวของแผ่นยางดิบนะคะโดยอาจารย์สวรรค์ทุนยอดคือเกิดจากแนวคิดที่ว่าน้ำทิ้งจากกระบวนการของโรงงานเนี่ยมันยังมีตัวน้ำกรดหรือว่าส่วนที่จะใช้ประโยชน์ได้อยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยนำมาทดลองดูว่าน้ำทิ้งตัวนั้นจะเอากลับมาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะใช้ในการจับตัวของยางก้อนถ้วยได้หรือไม่นะคะซึ่งผลวิจัยพบว่าใช้ได้นะคะแล้วก็มีกลุ่มโครงการที่นำยางพารามาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์เรืองแสงช่วยในการมองเห็นของผู้สูงอายุนะคะโดยอาจารย์กิตติยานะคะวงขันแล้วก็มีทำเป็นแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยอาจารย์ศาสนีนะคะแล้วก็มีโครงการบล็อกปูพื้นยางพาราสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีโครงการกาวอเนกประสงค์สวนน้ำที่ทำจากยางธรรมชาติก็คือยางพาราซึ่งจะดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้มากกว่ารวมถึงคนวัยต่างๆที่ได้ใช้กาวนะคะโดยอาจารย์สิริวัฒน์นะคะแล้วก็โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยางพารานะคะซึ่งก็ได้มีการร่างแผนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสนอต่อจังหวัดนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านยางพาราต่อไปนะคะทีนี้มาดูทีละโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับสุขภาพอาจารย์นิตยาได้ไปศึกษาว่าโรงงานเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพมลพิษทางกลิ่นกับชุมชนใกล้เคียงหรือไม่นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะในการสร้างแนวป้องกันและก็ควบคุมปัญหาที่มันเกิดผลกระทบขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าการมีโรงงานในบริเวณใกล้เคียงชุมชนเนี่ยมีทั้งผลกระทบในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะคะในแง่บวกก็คือทำให้ชุมชนมีแหล่งรายได้ชุมชนสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานได้นะคะส่วนผลกระทบแง่ลบก็คือผลกระทบจากกลิ่นแล้วก็การขนส่งยางน้ำยางที่บางทีน้ำยางก็จะหกตรงถนนนะคะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ในกิจกรรมการทำวิจัยของอาจารย์นิตยาเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปทำกิจกรรมในชุมชนนะคะแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยทราบถึงปัญหามากขึ้นแล้วก็สะท้อนถึงปัญหามากขึ้นรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้เคียงนะคะก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมแล้วก็มีการตรวจวัดผลกระทบทาง
ิดอะไรเนี้ยจากกิจกรรมตรงนี้ทำให้โรงงานเขาก็มีการตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะปรับกระบวนการภายในของโรงงานเพื่อให้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะคะแล้วก็มีกิจกรรม CSR ในชุมชนมากขึ้นก็เหมือนเป็นตัวที่กระตุ้นให้โรงงานใส่ใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์วิทยาก็มีข้อเสนอแนะในการตัดสินใจของภาครัฐว่าถ้าหากว่าจะทำโรงงานขึ้นที่ไหนจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้กรณีที่จังหวัดต้องการที่จะสร้างโรงงานเพิ่มในจังหวัดจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะต่อมาเป็นโครงการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพกับพนักงานผู้สัมผัสยานะคะซึ่งไปศึกษาที่สากลภูจอมราชหลวยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานนะคะอันนี้คือใช้สำหรับการป้องกันเพราะว่าที่โรงงานที่นี่ยังเปิดได้ไม่นานแต่ว่าทางผู้บริหารโรงงานคือคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานที่มาทำงานเพราะว่าพนักงานก็คือคนในชุมชนเองนะคะทางผู้บริหารของโรงงานก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้อาจารย์ไปช่วยดูให้ว่าจะป้องกันอันตรายจากการทำงานได้ในทิศทางไหนบ้างซึ่งอาจารย์จิราพรนะคะก็ได้เข้าไปศึกษาที่โรงงานแห่งนี้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพพนักงานนะคะแล้วก็พบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องแสงสว่างแล้วก็เสียงที่ดังเกินกว่ามาตรฐานนะคะอาจารย์เขาก็ได้ให้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทำรูปเล่มให้กับโรงงานเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันตัวของพนักงานที่ทำงานในโรงงานนี้นะคะซึ่งตัวเล่มที่อาจารย์เขาทำขึ้นนะคะก็น่าจะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงงานอื่นๆนะคะทางกยท.อาจจะให้อาจารย์เขาอาจจะมาให้ทางกยท.หรือว่าจะมีการตั้งโรงงานในลักษณะนี้ของสากลที่อื่นก็จะได้เป็นแนวปฏิบัติว่าควรจะจัดวางสิ่งของหรือมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ในการป้องกันอันตรายจากการทำงานยังไงบ้างเพราะว่าการทำงานกับเครื่องจักรบางทีก็มีผลกระทบทางด้านกลิ่นบ้างด้านเสียงบ้างนะคะทีนี้ในส่วนของโครงการของอาจารย์ภูสิทธิ์นะคะที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานน้ำยาพ่นนะคะสาเหตุที่ทำโครงการวิจัยนี้ก็เพราะว่าน้ำยาพ่นเนี่ยเป็นน้ำยาที่สามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จำนวนหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงงานน้ำยางพ่นเกิดขึ้นใน4จังหวัดในโซนอีสานล่างของเราเนี่ยนะคะศรีสะเกษและสุทรอุบลอำนาจเนี่ยก็จะทำให้ลดค่าขนส่งของเกษตรกรที่จะขนส่งน้ำยางไปขายยังโรงงานน้ำยางพ่นที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้สากลหรือคนที่มีกลุ่มน้ำยางในมือเนี่ยสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะเป็นตุ๊กตาจะเป็นหมอนหรือจะเป็นอะไรต่างๆก็มักจะเริ่มจากการที่ต้องผลิตจากน้ำยางพ่นนะคะเพราะว่าปัจจุบันโรงงานหมอนในเขตพื้นที่โซนนี้เนี่ยต้องซื้อน้ำยางพ่นจากที่อื่นนะคะถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างโรงงานน้ำยางพ่นได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะแปรรูปน้ำยางใช้เองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในการศึกษาของอาจารย์ดุสิตนะคะก็พบว่าจุดที่เหมาะสมในการสร้างโรงงานน้ำยางพ่นเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดอุบลเนี่ยสามารถสร้างได้ในบริเวณอำเภอน้ำยืนเอ็นดงบุญคลิปนะคะโซนนั้นเนี่ยจะเป็นโซนที่มีน้ำยางมากก็เลยทำให้มีน้ำยางที่จะมารองรับการทำงานของโรงงานแล้วก็ลดค่าขนส่งของเกษตรกรที่จะขนส่งน้ำยางมาขายในโรงงานได้นะคะซึ่งอาจารย์ดุสิตตั้งงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานไว้ประมาณ25ล้านซึ่ง25ล้านเนี่ยรวมค่าเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์การก่อตั้งโรงงานในเบื้องต้นเอาไว้นะคะแล้วก็อาจารย์ดุสิตประเมินเอาไว้ว่า5ปีโรงงานที่ใช้งบ25ล้านเนี่ยจะสามารถคืนทุนได้โดยวิเคราะห์ปริมาณยางของจังหวัดอุบลร่วมด้วยนะคะซึ่ง
เดลนี้ไปพิจารณาประกอบซึ่งถ้าจะสร้างใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้จำนวนเงินก็จะลดลงตามขนาดนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ดุสิตดูไว้ในระดับกลางกลางกลางตามปริมาณยางของจังหวัดอุบลนะคะแล้วก็โครงการต่อมานะคะเป็นโครงการศึกษาน้ำทิ้งนะคะคือในโรงงานที่ทำแผ่นยางดิบเนี่ยมันจะมีน้ำทิ้งซึ่งในน้ำทิ้งนั้นจะมีปริมาณของน้ำกรดซึ่งเมื่อไปดูแล้วน้ำกรดตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยเราไม่ต้องทิ้งน้ำทิ้งนี้ไปในธรรมชาติเพราะว่าการทิ้งน้ำทิ้งนี้ออกไปมันส่งผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยมาดูว่าเอ๊ะจะใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำทิ้งตรงนี้ได้เมื่อมาดูแล้วนะคะมันมีปริมาณน้ำกรดที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำให้เกิดการจับตัวของยางก้อนถ้วยได้แต่ต้องมีการผสมเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำทิ้งที่มีการผสมน้ำกรดเพิ่มเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนของเกษตรกรในการซื้อน้ำกรดเพื่อที่จะมาทำให้ยางก้อนถ้วยจับตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นผลการวิจัยนี้จึงจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนในการใช้น้ำกรดแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรใช้น้ำกรดที่เป็นกรดฟอร์มิกที่ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อยางนะเพราะว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำกรดซึ่งเป็นกรดซัลฟูริกหรือว่าน้ำกรดประเภทอื่นๆอย่างเช่นน้ำยางกล้วยยางน้ำอะไรนวัตกรรมที่ทำขึ้นเองมาผสมเพื่อเกิดการจับตัวของยางก้อนถ้วยซึ่งมันเป็นผลที่ไม่ดีต่อคุณภาพของเนื้อยางเวลาที่เราจะเอาไปแปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสาวรักษ์ก็เลยมองว่าการที่นำน้ำทิ้งตรงนี้มาใช้ในการกักตัวของยางก้อนถ้วยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ทิ้งน้ำทิ้งตรงนี้ไปเฉยๆนะคะโอเคค่ะ
คือพอดีว่าตัวคนพูดไม่ได้เป็นนักวิจัยเองอาจจะพูดคลาดเคลื่อนบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะต่อมาเป็นโครงการผลิตทำผลิตภัณฑ์เรืองแสงช่วยในการบำรุงสำหรับผู้สูงอายุในเวลากลางคืนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของอาจารย์กิติยานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะให้มีการใช้ยางพาราในจังหวัดแล้วก็มาคิดดูว่าเอ๊ะสังคมเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะจะนำยางพารามาปรับยังไงเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้กับผู้สูงอายุนะคะอาจารย์ท่านก็เลยมีไอเดียคิดว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์เรืองแสงนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนเพื่อจะลดอุบัติเหตุการลื่นล้มของผู้สูงอายุนะคะท่านก็เลยมาทดลองนะคะจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นเขาเรียกว่าที่ครอบสวิตไฟนะคะที่ครอบสวิตไฟเพื่อที่จะไปครอบสวิตไฟก่อนที่ผู้สูงอายุจะเข้าห้องน้ำเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นเป็นจุดได้ว่าจุดนี้คือจุดที่ผู้สูงอายุจะเดินไปห้องน้ำนะคะเพื่อจะลดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อาจารย์เขากำลังทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆเช่นตุ๊กตานะคะอย่างในภาพนะคะตุ๊กตาอันนี้เป็นที่ครอบสวิตไฟนะคะแล้วก็เป็นตุ๊กตาอันนี้แล้วก็กำลังทดลองที่ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เป็นเบื้องต้นเพื่อให้นำมาใช้สำหรับเป็นแสงสว่างให้กับผู้สูงอายุในกลางคืนนะคะแล้วก็อาจารย์ท่านบอกว่าที่ครอบตรงนี้ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สากลถ้าสนใจมีกำลังทุนสามารถที่จะทำแล้วก็ขายได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่ทำในสากลแล้วก็ขายโดยเกษตรกรในสากลได้นะคะต่อมาเป็นแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพารานะคะซึ่งก็ตอบตัวเดียวกันก็คือสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต้องการการเพิ่มเหลือค่ายางพารานะคะอาจารย์สันสนีก็ได้ไปตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ไปสำรวจข้อมูลจากผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุเนี่ยสนใจที่จะใช้แผ่นรองพื้นรองเท้าในรูปแบบไหนมีความนิ่มประมาณไหนนะคะมีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็พบว่ารูปลักษณ์ที่ผู้สูงอายุส่วนมากชอบดังภาพนะคะสีขาวคือแผ่นรองพื้นจากยางรองเท้าจากยางพาราสีดำคือจากท้องตลาดซึ่งเป็นสินค้าทั่วไปนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่อาจารย์สัสนีไปศึกษาเนี่ยเขามองว่ารูปแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยตรงกับความต้องการของเขาอาจารย์สัสนีก็เลยมาออกแบบแล้วก็ทดลองขึ้นรูปแล้วก็ปรับความนิ่มของแผ่นรองพื้นรองเท้าตรงนี้ออกมานะคะได้ดังภาพซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตลาดค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตน้อยด้วยนะคะซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับสากลที่อยากจะทำในเรื่องนี้นะคะที่มียางอยู่แล้วนะคะต่อมาล็อกปูพื้นยางพาราสำหรับผู้สูงอายุนะคะโครงการนี้เป็นของอาจารย์เชวุฒินะคะอาจารย์เชวุฒิเนี่ยต้องการที่จะลดอุบัติเหตุเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาเดินมักจะหกล้มแล้วการหกล้มของผู้สูงอายุมักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากอาจารย์เชวุฒิก็เลยมาลองคิดดูว่าจะแปรรูปยางพารายังไงเพื่อให้ปูพื้นให้ลดแรงกระแทกเวลาที่ผู้สูงอายุล้มหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยได้เป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้มานะคะมาปูเป็นบล็อกแล้วก็ใช้สำหรับเป็นพื้นในที่โล่งแจ้งนะคะซึ่งก็ลดราคาลดลงจากในท้องตลาดนะคะแล้วก็อาจารย์ชัยวุฒิบอกว่าใช้เครื่องจักรไม่เยอะแต่ว่าในบรรดา3ผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ที่รองพื้นรองเท้ากับตัวสวีทเนี่ยต้นทุนจะถูกมากแต่ว่าบล็อกเนี่ยต้นทุนจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อเทียบกับตลาดแล้วต้นทุนจะถูกกว่าตลาดนะคะโดยอาจารย์ชัยวุฒิใช้วิธีการว่าเอาตัวยางพาราเนี่ยยางธรรมชาติเนี่ยครอบลงไปอีกทีกับตัว
บล็อกซีเมนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ครอบออกไปเพื่อให้มันเกิดความยิ่งซึ่งถ้าเป็นยางพาราโดยทั่วไปเนี่ยโดนแดดปุ๊บสีมันจะซีดเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็เลยเคลือบด้านบนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เพื่อลดการซีดของยางพาราธรรมชาตินะคะก็เลยศึกษาวิจัยออกมาประมาณนี้ซึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าสากลหรือว่าหน่วยงานไหนต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถติดต่อนักวิจัยได้โดยตรงนะคะเพราะว่านักวิจัยจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าแล้วก็เขามีสูตรของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าอาจารย์เขาแจ้งว่าถ้าเป็นสากลเนี่ยอาจจะขอใช้ได้ในเชิงวิชาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเอกชนอาจจะมีค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าสินค้าบางอย่างมีการลิขสิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรอาจารย์เขาบอกว่าน่าจะสามารถไปขอใช้ได้ส่วนอาจารย์สิริวัฒน์นะคะทำกาวจากกาวสูบน้ำจากยางธรรมชาติอาจารย์สิริวัฒน์บอกว่ากาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ถ้าเป็นกาวจากยางพารายางธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้งานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะกลิ่นจะไม่เหม็นเท่ากับกลิ่นของยางธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วมีการนำไปทดลองใช้ซึ่งนำไปใช้เพราะเราใช้กับผู้สูงอายุมองว่ามันมีความเหนื่อยที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทาง่ายแห้งเร็วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องพัฒนาต่อเพราะว่ากาวเนื้อสัตว์เนี้ยจัดเก็บได้ยังอยู่ในระยะ1เดือนอยู่แต่ว่าการเขาพยายามจะทดลองเพื่อที่จะให้มันจัดเก็บได้นานมากขึ้นนะคะแล้วโครงการในอนาคตของอาจารย์สิริวัฒน์คืออยากจะนำกาวตัวเนี้ยมาใช้กับไม้อัดเศษไม้อัดเพื่อจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งจะต่อยอดไปในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตซึ่งอาจารย์เขากำลังทดลองอยู่นะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายก็คือเป็นโครงการของอาจารย์ไทยแบบรถเองนะคะก็คือทำโครงการแผนที่นายศาสตร์ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้เชิญทุกท่านมาร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์ในหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์นี้ให้กับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเสนอของงบประมาณต่อไปนะคะเป็นแผนต่อไปเพื่อที่จะมีแนวทางในการพัฒนายางพาราของจังหวัดไปได้ในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้ความสำคัญกับยางพารามากขึ้นนะคะเพราะว่ายางพาราก็ถือว่ามีความสำคัญในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะค่ะทั้ง9โครงการก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปจะขอเชิญท่านอาจารย์รอไทยนะคะเป็นผู้นำในการประชุมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวพอดีว่าจะให้น้องเขาเขียนเบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการไว้ให้นะคะเผื่อว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดคือจริงๆอยากจะให้งานวิจัยมาแต่ว่ากลัวติดเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยให้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนถ้าท่านไหนสนใจในประเด็นโครงการไหนก็สามารถที่จะโทรไปถามหัวหน้าโครงการได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้ว่าได้มีการคุยกับหัวหน้าโครงการแล้วซึ่งหัวหน้าโครงการทุกท่านดีที่จะให้ข้อมูลโดยเฉพาะการเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดอุบลนะคะถ้าอยากจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทุกโครงก็คือเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาจังหวัดนะคะมีทางหน่วยงานไหนสนใจอันไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าอยากจะสอบถามค่ะถ้าขออนุญาตสอบถามถ้าเป็นกรณีที่เราอยากใช้น้ำที่เหลือใช้จากกระบวนการนะครับไปเสร็จทั้งหมดนะครับค่ะจะขออนุญาตสอบถามครับก็คือน้ำที่จากกระบวนการผลิตยางครับแล้วก็ไปผสมผลในการไปใช้ผลิตยางก้อนเกลือตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติหรือว่าความเข้มข้น
ที่เราการเสริมการผสมระหว่างน้ำทิ้งกับกรดที่เพิ่มเติมจากส่วนแตกต่างหรือว่ามีความเข้มข้นแตกต่างจากที่ทางนักวิทยาศาสตร์แนะนำยังไงครับคือตอนแรกนะคะตอนที่ทำวิจัยตอนแรกอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยค่ะไปพบว่ามันมีปริมาณน้ำกรดที่หลงเหลืออยู่ในน้ำทิ้งจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยมันจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำกรดฟอร์มิกลงไปเพื่อให้ความเข้มข้นมันเพียงพอสำหรับการจับตัวของยาก้อนถ้วยแต่ว่าการใส่เพิ่มนั้นน่ะมันก็ถือว่าเป็นการลดปริมาณถ้าเราจะใช้กรดฟอร์มิกเต็มๆทั้งหมดอะไรค่ะอาจารย์เขาพยายามอธิบายในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนว่ามีการทดลองแล้วก็ในการจับตัวของยาก้อนถ้วยแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทดลองคุณภาพของยาก้อนถ้วยอันนั้นนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับโครงการวิจัยก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปนะคะกิจกรรมของเราค่ะก็คือวันนี้ก็คือว่าเอางานวิจัยที่มองบนทำไปแล้วปีระหว่างปี57 58 59เอามาเล่าให้ฟังว่าผลการวิจัยเขาทำเรื่องอะไรผลการวิจัยออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้ส่วนวันนี้ก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสังเคราะห์งานวิจัย9โครงการนั้นว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาด้านยางพาราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเราหรือว่าของเกษตรกรได้อย่างไรนะคะก็คือเรียกว่าทำวิจัยแล้วไม่อยากให้สูญเปล่าเพราะว่างบประมาณที่ใช้ไปใน3ปีนะคะสเขาเป็นให้ดูแบบโคฟันดิ้งก็คือสอบวให้ปีละ3ล้านมอบนสมทบอีก3ล้านก็เป็นปีละ6ล้านที่แกนคุณให้นักวิจัยไปทำแต่ว่าไม่ได้ทำเฉพาะประเด็นยางพาราอย่างเดียวนะคะก็คือเขาแกนไปได้ประมาณ 30-40 โครงได้แต่ว่ามีเรื่องยางพาราอยู่9โครงการทั้งหมดก็เลยเขาก็เลยอยากจะให้งานวิจัยที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยได้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะก็เลยมาให้คุณกับอาจารย์กับอาจารย์รถทำการสังเคราะห์งาน9โครงเนี่ยว่ามันจะมีผลกับเอาไปใช้กับการปรับเคลื่อนในระดับจังหวัดในระดับสหกรณ์หรือว่าหน่วยงานได้อย่างไรนะคะก็ยังไงขออนุญาตก็ประเด็นต่อไปนะคะอ๋อได้ค่ะอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำยางที่ที่เราทำวิจัยเราทราบได้ไหมคะว่าปริมาณน้ำยางที่เราทำวิจัยเราทำประมาณสองพันคนแล้วก็ตอบนี้กยพน่าจะตอบได้ดีกว่านะคะว่าปริมาณยางที่ออกมาณปัจจุบันมันเพียงพอที่จะเอาไปเซิร์ฟกับอุตสาหกรรมหรือว่าการความต้องการในการเอาไปใช้เนี่ยอาจจะอัปเดตกว่าคือในลักษณะของยางถ้าเราจะมองที่จังหวัดอุบลแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยครับขณะนี้จังหวัดอุบลถือเป็นจังหวัดที่นำเข้ายางแต่ที่เรามองในองค์รวมแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเป็นพัฒนาการผลิตยาพาราซึ่งแทนที่จะให้เกษตรกรหรือเกษตรกรขายเป็นยาในลักษณะวัตถุดิบแล้วพึ่งพากับบริษัทแปรรูปยาปลาน้ำซึ่งในจังหวัดอุบลเองเนี่ยถือว่ามีน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับผลของยาพารานะครับแล้วก็เป็นลักษณะคือผูกขาดผลิตภัณฑ์ก็คือต้องพึ่งแต่ยาเขาด้วยมีราคาต่ำและคุณภาพต่ำนะครับในขณะนี้กยธ.เองก็พยายามผลักดันหารูปแบบในการแปลรูปกลางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคลมไม่ว่าจะเป็นยาพ่นนะครับเพื่อที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มมูลค่าราคายางพารานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของการเพิ่มมูลค่ายางพาราเนี่ยถือเป็นประเด็นที่สำคัญในการออกแบบงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สอดคล้องหรือว่าสอดคล้องกับการขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะจากประสบการณ์นะคะคือวิ
ี่ได้มีโอกาสไปดูงานที่โรงงานปองเหล็กกุ้งนะคะเขาขยายธุรกิจมาทำธุรกิจผลิตหมอนยางพาราที่หมอนยางพาราแล้วก็เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าน้ำยางคนเนี่ยที่อยู่บนเราเนี่ยยังผลิตให้เขาไม่ได้เขาต้องสั่งมาจากทางใต้นะคะก็เป็นแบบสั่งมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาผลิตบริษัทเนี่ยเขาทำขายทีวีไดเรกก็ไปเคยดูโฆษณาอะไรนะพาราโต้หมอนพาราที่พ่อเนี่ยเขาก็ขายได้เยอะมากเลยแล้วเขาก็ผลิตก็ต้องการมากแต่ว่าตอนนี้ต้องไปสั่งจากใต้มันก็มีค่าขนส่งต้นทุนการผลิตถ้าสมมติว่าจังหวัดอุบลเราสามารถผลิตน้ำยางพ่นได้มันก็จะช่วยได้เยอะก็ต้องพัฒนาต่อไปนะคะว่าทำยังไงจะให้ตรงสเปคกับผู้ประกอบการเรื่องการใช้ค่ะขออนุญาตเชิญค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับก็คือการโจทย์ที่ไดเรกต์นี้นะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเพิ่มมูลค่านะครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับก็ตอนนี้การผลิตยาออกมามีน้ำยาก็พยายามผลิตกระป้อน้ำยานะครับซึ่งมีบางกลุ่มบางสหกรณ์ด้วยตัวอย่างตามที่ทางท่านวิจัยบอกว่าที่มีตัวเด่นมันจะด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งอำเภอโพแซงก็มีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์รวบรวมน้ำยางสดให้ซีโคชัยแปรรูปเป็นยางแผ่นในพื้นที่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการขออนุญาตในการแปรรูปจากน้ำยางดิบนะครับเป็นน้ำยางข้นก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรแล้วก็ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งไม่มีโอกาสไปกับทางท่านอาจารย์เราไทยไปที่กองเก็บกุ้งซึ่งต้องเข้าน้ำยาพ่นจากต่างจังหวัดประมาณเดือนละ200ถัง200ลิตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ในปริมาณมากดังนั้นที่อุบลของเรามีพื้นที่ปลูกยางและก็มีศักยภาพในการผลิตยางแต่เรายังขาดนะครับโรงงานที่อาจจะสนับสนุนปลูกสถาบันการเพิ่มมูลค่าในจุดนี้นะครับก็ทางการเรียนทางคณะกรรมการได้พิจารณาเพิ่มเติมครับค่ะมีท่านไหนจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าครับครับขออนุญาตนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำยางข้นนะครับที่กลุ่มเกษตรกรจริงๆแล้วที่จะดื่มนะครับเป็นอำเภอในจังหวัดที่เกษตรกรทำน้ำยางมากที่สุดนะครับที่น้ำยางของเกษตรกรเนี่ยก็จะมาอยู่ในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำยางสดเพื่อจะไปผลิตเป็นยางแข็งเป็นยางแข็งลงฟังและสองน้ำยางที่ผสมแอมโมเนียเข้าไปเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อยางแตกตัวนะครับน้ำยางตัวนี้นะครับก็จะส่งออกไปที่จังหวัดระยองที่มีเครื่องจักรในการปั่นนะครับในการปั่นให้เป็นน้ำยางข้นเครื่องจักรตัวนี้นะครับราคาเครื่องละ2 ล้านตอนนี้ทางสากลกองทุนสัญญาณต้องยืนนะครับกำลังทำการด้วยกลุ่มกิจการนะครับเพื่อที่จะขอกู้เงินจากทางกสช.แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับก็กำลังทำการช่วยกันนะครับให้มันมีประสบความสำเร็จนะครับก็ขอไปประมาณเท่าไหร่นะ35 ล้านนะครับทางกองทุนกิจการนะครับก็นักเรียนมีความคาดหวังว่าจะลงเครื่องปั่นน้ำยางข้น3 ตัวน่าจะรองรับปริมาณน้ำยางในพื้นที่นั่นเองนะเช่นเคยแล้วก็ไปถึงได้นี่คือปัญหาก็คือว่าจริงแล้วองค์ความรู้ของสากลของเกษตรกรมีแต่ว่าทุนนะครับทุนที่จะดำเนินการนะครับนี่ทุนที่จะดำเนินการไม่มีร้อยละ 80ของเกษตรกรที่ทำยางในอำเภอหนองจิกนะครับก็คือทำน้ำยางนะครับประมาณ20%เท่านั้นที่ทำยางครอบครัวแต่ที่ในทำเลยจะดูนะครับ180นะครับทำยางก็ด้วยนะครับ120ทำน้ำยางส่งมันจะมีประมาณ 2-3 ที่นะครับที่ทำยางแต่งออกไปที่เตาในตลาดนะครับครับนี่คือต้นครับขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากเลยเนาะว่าตอนนี้เรื่องยางพาราจังหวัดเราไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วยังติดขัดอะไรอยู่ด้านนี้ก็นี่แหละเป็นประเด็นสำคัญเลยแหละที่ว่าเป็นวัตถุประสงค์สำคัญเลยในการที่ณต
ก็คือว่าทำยังไงดีเราจะมาช่วยกันมองจากฐานข้อมูลจากองค์ความรู้ที่เรามีเดิมเนี่ยเดิมแล้วก็จากงานวิจัยก้าวโครงการที่ตั้งใจมองผมก็ทุ่มเทความลงไปเนี่ยเราจะมาเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือว่าจะให้ข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องยางตลาดของจังหวัดเราต่อไปนะคะก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าการทำงานวิจัยของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เนี่ยจะทำวิจัยเพื่อเอาไปใช้ในเชิงวิชาการเอาไปใช้ในความก้าวหน้าของตัวเองนะคะเพื่อส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยกระแสเนาะอันนี้พูดตรงๆนะคะก็คือว่าทำงานวิจัยเชิงพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์อะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามหาลัยเองก็ถูกบีบจากแหล่งทุนที่จะให้ทุนวิจัยว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะขอทุนวิจัยและได้รับสนับสนุนทุนวิจัยคุณจะต้องทำงานวิจัยที่มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงต้องไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งเหมือนเดิมต้องเป็นงานวิจัยที่กินได้พูดง่ายๆนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งมันก็มีศัพท์ทางวิชาการออกมาเรียกงานวิจัยแบบนี้หลายๆคำเช่นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นงานวิจัยรับใช้สังคมงานวิจัยเชิงพื้นที่นะคะเป็นงานวิจัยที่เขาส่งเสริมตอนนี้นะคะนั่นคือจุดเน้นนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับว่าโจทย์วิจัยเนี่ยจะต้องมาจากปัญหาที่กำลังเป็นอยู่ในชุมชนสังคมนะคะในชุมชนหรือคนในสังคมนั้นๆมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยนะคะโดยใช้กระบวนการวิจัยทำการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่ใช่นักวิจัยนั่งแต่อยู่ในมหาลัยแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงานนักวิจัยจะต้องลงไปสัมผัสกับพื้นที่ไปสัมผัสกับชุมชนแล้วไปศึกษาอย่างแท้จริงเรียกว่าศึกษาอย่างมีส่วนร่วมนะคะแล้วให้งานวิจัยนั้นมันเกิดประโยชน์กับสเตคโฮลเดอร์ก็คือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นๆประเด็นนั้นๆนะคะซึ่งการวิจัยแบบนี้เป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นการวิจัยแบบบูรณาการนะคะบูรณาการความรู้ที่มีอยู่เดิมในประเด็นนั้นๆในชุมชนนั้นๆอย่างเช่นเรื่องยางเนี่ยความรู้เดิมเราก็มีใช่ไหมแต่ว่านักวิจัยก็ที่เป็นนักวิชาการก็จะเอาความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยเอามาทำงานศึกษาวิจัยนะคะเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้เอาไปใช้งานได้จริงๆอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องการวิจัยของสถาบันการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีทุนที่ทุกแหล่งทุนจะบอกเลยต้องตอบมาทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรใครจะเอาไปใช้แก้ปัญหาอะไรได้ต้องตอบข้อตรงนี้ให้ได้ก็ถึงจะให้ทุนมาทำวิจัยนะคะทีนี้เราก็จะมามองว่าไองานวิจัยก้าวโครงการที่พูดมาตะกี้นะคะเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งจากการไปทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีต่างๆนะคะก็พบว่าก็จะมีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เนี่ยได้อยู่5ด้านใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ1เอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายนั่นคือเอาผลงานวิจัยเอาองค์ความรู้ที่ศึกษามาได้เอาไปนำเสนอนะคะกับหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เขามีเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเรื่องนั้นๆในการที่จะพัฒนาออกมาเป็นกฎหมายเป็นนโยบายเป็นแผนงานแผนยุทธศาสตร์อะไรว่าไปนะคะออกมาอันนี้ก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตะกี้เราอาจจะมองเห็นใช่ไหมคะว่าผลงานวิจัยของนักวิจัยเราเช่นส้นรองเท้าคลิปรองพื้นรองเท้าสวิตช์ไฟเรืองแสงหรือแม้แต่บล็อกนะคะก็เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ถ้าเกิดเอาไปกลุ่มสหกรณ์หรือว่าฝ่ายผู้ประกอบการจะนำเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะหรือด้านที่3เอาไปใช้ในเชิงวิชาการเชิงวิชาการก็คือเอาไปใช้ในการอ้างอิงเอาไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ต่อยอดต่อไปหรือว่าเอาไปใช้ในการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานกับเรื่องนั้นที่เขาทำได้ดีนะคะหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะนั่นคือ
งานวิจัยที่ทำเอาไปใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆด้านใดก็ได้แต่ว่ามันเอาไปใช้แล้วทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นได้นี่ถือว่าเป็นการเอาไปใช้ในเชิงสาธารณะแล้วการสุดท้ายเอาไปใช้ในเชิงพื้นที่นั่นคือถ้าเราสโคปว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการไปพัฒนาให้มันเกิดไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรในพื้นที่ไหนงานวิจัยก็สามารถนำไปใช้ในเชิงพื้นที่ได้นะคะนี่คือด้านหลักๆที่จะสามารถทำงานวิจัยไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งก็อยากจะจริงๆแนวทางนี้เราอาจจะต้องแบบระดมกันก่อนแต่ว่าไอ้ที่ทำมาเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะคะว่าอยากจะหลังจากนี้ค่ะอยากจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านนะคะได้ร่วมกันพิจารณาว่างานวิจัย9โครงการที่กล่าวมาเรามองเห็นไหมว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างแล้วเอาไปใช้ในด้านอย่างไรขอเชิญทุกท่านช่วยให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าเราน่าจะเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างอาจจะเป็นภาพส่วนของหน่วยงานภาพส่วนของกลุ่มสหกรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เองอาจจะเป็นภาพส่วนของฝ่ายวิชาการที่จะไปใช้อะไรได้บ้างค่ะเรียนเชิญนะคะดาวยางนะครับเพราะว่าดาวยางดาวลามิกที่ทำจากน้ำมันสดและดาวยางที่ทำจากยางแห้งนะครับดาวยางเหลืองนะครับข้อจำกัดของดาวสองตัวนี้ก็คือแรงดึงที่มันต้องท่ากันนะมันจึงทำมันจะสู้ดาวเคมีไม่ได้แต่ในนักวิทยาทีนี้ดาวเคมีก็มันจะมีปัญหาเรื่องความอันตรายความเป็นพิษของเคมีก็ท่าสูงนะครับแล้วก็มีความตื่นตัวที่เป็นปรับมาใช้ดาวธรรมชาติมากขึ้นนะครับนอกจากดาวประสานนะครับที่เราเรียกว่าแอนติซีแล้วเนี่ยเราจะมีดาวอีกตัวหนึ่งก็คือดาวประดับนะครับดาวประดับจะต้องออกแบบให้มันแห้งช้าที่สุดนะครับซึ่งข้อจำกัดของดาวประสานนั้นมันต้องการให้แห้งเร็วที่สุดเพื่อให้ชิ้นงานมันติดหรือติดกันเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปมุ่งดาวประสานเพื่อให้แห้งเร็วเพื่อให้ได้สารละลายไล่น้ำออกให้ความเข้มข้นของดาวเร็วที่ขึ้นเนี่ยเรามาหันมาใช้วิธีทำให้ความยืดหยุ่นของดาวอยู่นานๆเพื่อเข้ามาสู่แนวทางของดาวประดับน่าจะดีกว่านะครับแทนที่เราจะออกแบบให้เข้าไปสู่ของดาวลาเทนหรือดาวยางเหลืองที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วมากมายในท้องตลาดนะครับก็เข้าใจว่าดาวประดับเองเนี่ยมันหายไปจากการพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์นานมากนะครับพวกวันนี้เรายังจำเป็นจะต้องซื้อดาวประดับที่มาทาแผ่นประดับมาแลงในแปลงชีวภาพของเราจากประเทศญี่ปุ่นของนิดเดียว400บาทก็ยังทำอยู่แล้วก็ดาวดักมาแลงดาวดักยุงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดของงานวิจัยใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับมีแต่งานของนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการมุ่งเน้นประเด็นไปเรื่องดาวประดับมากกว่านี้นะครับผมว่าน่าจะมีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากกว่าแล้วเอาไปต่อยอดให้กับเกษตรกรสามารถผลิตเองในกลุ่มชุมชนอำเภออำเภอแล้วก็มุ่งเน้นไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้นครับขออนุญาตแปลมุ่งประเด็นตรงนี้ให้ความข้อที่เห็นที่ดีครับผมครับเชิญค่ะนักศึกษาหนูมาเดินไม้ในลูกเดี๋ยวท่านขึ้นมาจากอบจ.นะคะท่านจะไม่ต้องเสนอแนะการที่จะผลงานการวิจัยนะครับ
ให้ชุมชนเองผลิตได้หมายความว่าเป็นเจ้าของสัญญาอยู่แล้วอีกกลุ่มนะครับในหมู่บ้านตะบนในทางได้เช่นแผ่นรองเท้าเนี่ยก็คงจะไม่ต้องใช้เครื่องแบบเยอะต้นทุนสูงนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะให้กลุ่มชาวบ้านเช่นผมมีอยู่เพื่อสินทรก็มีกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกยางเยอะแยะที่หอมปลูกยางเยอะส่วนใหญ่ก็ขายยางกล้วยนะครับกันแต่ว่าถ้าเรามีงานที่แบบนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถจะผลิตเช่นแผ่นรองเท้าเนี่ยนะครับผมซื้อที่พิซซี่ก็เกือบร้อยบาทตอนนี้ก็ใช้อยู่นะครับของตามที่เราขายตามห้างนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าเราผลิตได้อาจจะไม่ต้องขายตามห้างก็ได้ตามตลาดนัดอะไรตามหน่วยงานอะไรต่างๆนะครับหรืออื่นๆนะครับที่มันต้องใช้นะครับเช่นแผ่นรองแก้วแผ่นปูหรืออะไรผสมอย่างเงี้ยนะครับผมก็สนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะติดต่อทางอาจารย์โดยตรงนะครับก็คือแผ่นปูพื้นในผสมก็คือผมนี่ก็อยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการร่องแก่ตอนนี้เนี่ยใช้แผ่นซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันแค่สามสี่เดือนก็ปูแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นเหล็กพื้นเหล็กมันก็มีความละลายมันขึ้นสนิมแต่ถ้ามีพื้นเหล็กแล้วมีพื้นยางรองข้างบนเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบว่าแพร่ประมาณ200 ตารางนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับมันก็จะมีส่วนเสริมนะครับใช้วัสดุในพื้นที่ของเราใช้งานครับก็วันนี้ผมมองในขาดไว้อันหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดเชื่อมที่จะเอางานวิจัยลงในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนซึ่งเขามีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านโดยตรงผมไปหลายที่นะครับก็มีสารตะกร้าสารตะกร้าที่เป็นเส้นๆนะครับผมไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีการตัดผมมองการตัดมันก็แคบเพราะมันเป็นตะกร้าที่เป็นสารนะแต่ว่ายางพาราเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับตอนนี้ผมเห็นที่ทางการมาก็มีสองสามอย่างแหละแต่ในนั้นก็มีนะครับเช่นแผ่นรองสำหรับเด็กอะไรพวกนี้นะครับหมอนยางพาราให้เขาผลิตเองได้ไหมไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงชาวบ้านทำได้ขายเองเขาก็มีรายได้ครับเพราะว่าถ้างานวิจัยนี้ไปอยู่ที่บริษัทแม่ร้านมันก็เหมือนเดิมการเพิ่มมูลค่าก็คงจะยากสูงสุดก็คือเฉพาะกลุ่มสากลอาจจะมีทุนหน่อยอาจจะใช้เครื่องจักรที่ราคาสูงได้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเทคโนโลยีไม่มากกับทุนไม่สูงเนี่ยสามารถทำได้ผมว่าจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับก็นะครับก็เป็นมุมมองผมนะครับว่าขั้นตอนวิธีการที่เราจะนำความรู้นี้ไปสู่ชาวบ้านโดยตรงให้เขาเป็นผู้ผลิตยางแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าจากยางเนี่ยโดยตรงนะถ้าเป็นไปได้นะครับมันจะกลุ่มสองกลุ่มนะครับหรือสองตามเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับให้เป็นโปรเจกต์เป็นแบบอย่างเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนิสัยคนไทยพูดตรงนะไม่กล้าไปก่อนเดินไปก่อนนะครับแต่ถ้าสำเร็จก็ติดตามกันดีเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ฝากข้อคิดนะครับในเรื่องงานเพราะว่าก็เป็นเรื่องดีมากเลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยชาวบ้านนี่หนึ่งทุนสองความรู้ถ้าเราให้ความรู้เข้าไปนะครับทุนไม่มากผมว่ามันจะไปได้ในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการตลาดเนี่ยชาวบ้านตอนนี้ก็เล่นเฟซเล่นไลน์หมดแล้วนะครับการตลาดผมว่าต่อไปนี้คงจะไม่ยากก็มีกลุ่มชาวบ้านเล็กๆกลุ่มนะครับที่ค้าขายผ่านออนไลน์ได้ดีพอสมควรนะครับในอนาคตผมว่าการตลาดมันทุกทีทุกเวลาเพิ่มโตไปแล้วนะครับในอนาคตครับขอบคุณค่ะพอดีว่าวันนี้นะเราก็เชิญพัฒนาชุมชนไปอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ทราบว่าเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ที่มีงานเยอะมากในจังหวัดเราวันนี้นะคะชนกันหลายงานมากอย่างราชพัฒน์เมื่อเช้าก็ไหว้ครูแล้วก็ไปลงบริการชุมชนแล้วก็มีอะไรงานอะไรที่ค่ายเราสะดวกหลายงานจริงๆนะคะแล้วก็นักวิจัยมอบนที่มาไม่ได้สักคนวันนี้ก็เพราะว่าที่มอบนก็มีการพรีเซนต์เขาก็ซ่อโครงการของปีใหม่เขาก็เลยมากันไม่ได้หลายงานนะคะก็ติดนะคะก็จากที่พูดมาเรื่อยๆนะคะก็คือว่ากำลังคิดต่อนะคะว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเนาะที่ว่าทำยังไงจะเอานวัตกรรมพวกนี้องค์ความรู้พวกนี้ที่จะลงไปถึงชาวบ้านให้ชาวบ้านได้ทำแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากใช่ไหมคะท่านเราก็จะได้ผลิตได้ขายได้เนาะแต่ทีนี้อยากจะให้ข้อเสนอแนะที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะคะท่านว่าอย่างข้อเส
็นคนทำโครงการนี้ไปพัฒนาเรื่องนี้กับชาวบ้านจะนำสิ่งเหล่านี้ลงไปถึงชาวบ้านได้ท่านคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานไหนได้ได้ค่ะได้ค่ะ
ตอนนี้ในความคิดผมนะครับในความรู้สึกคิดอาจารย์คิดว่าใครเนาะจะยกมือบอกว่ามาที่กลุ่มของผมใช่ไหมครับมาที่กลุ่มของผมแล้วอาจารย์ก็เพิ่มไปว่าคุณฉลาดถ้าอาจารย์จะไปที่กลุ่มของคุณคุณมีเงินเท่าไหร่และอาจารย์ต้องการอะไรบ้างใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้บางทีจะเดินได้ในงานวิจัยของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์อยากทำเรื่องบางอย่างก็ถามมาอาจารย์ก็จะบอกว่ากลุ่มไหนบ้างที่มีน้ำยางเข้าทุกบ่ายนะครับอาจารย์ก็เข้าไปจับกลุ่มตรงนั้นนะครับไปจับที่กลุ่มน้ำยืนไปจับที่นักรองโดมนะครับไปจับที่ที่นายจะไว้ไม่มีนะครับที่ของในส่วนของสากลของเป็นในอย่างก็ด้วยนะครับก็ไปจับแล้วก็ไปคุยกันว่าโครงการนี้น้ำยืนจะทำไหมน้ำยืนลงทุนเท่านี้นะกกส.จับมือกับทางมาอะไรถ้าชพัฒน์คนจับมือกับทางน้ำยืนลงทุนเท่านี้นะหาคนมา10คนนะมาช่วยครูหน่อยแล้วก็ทำวิจัยเรื่องนี้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเราก็มาช่วยกันขายทางกกจ.ก็ช่วยขายนะครับก็ทางทุกภาคส่วนเพื่อขายก็ช่วยกันขายนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้น่าจะง่ายแต่ถ้าอยากที่ผู้หาพูดก็คือในเรื่องของงานพวกนี้ความรู้สึกของพี่ผาคือว่าถ้ามีงบประมาณและซื้อเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรกลางไว้หนึ่งตัวที่ทุกกลุ่มไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรแต่กลุ่มมีวัตถุดิบสามารถมาจับฉลากกันว่าวันจันทร์ให้กลุ่มนี้เอาน้ำยาเข้ามาผลิตเป็นน้ำยาพ่นนะแล้วก็ส่งให้กลุ่มนี้วันอังคารกลุ่มน่าจะรวยนะวันพุธกลุ่มนั้นยืนนะวันพฤหัสกลุ่มประสบเมืองนะเข้ามาผลิตในเครื่องจักรกลางนี่ครับคือความหมายของพี่ผานะก็คือว่าแต่ว่างบประมาณก็อย่างที่ผมบอกนะครับหัวปันหนึ่งก็ประมาณ2.5 ล้านนะครับถ้าจะลงทุนหนึ่งหัวปันทั้งอาคารก็ประมาณ5 ล้านนะครับรวมกลุ่มทุกอย่างนะครับก็ประมาณ5 ล้านนะครับแค่หัวปันเดียวนะครับหัวปันหนึ่งก็ปันได้น่าจะประมาณที่ตันที่ตันหนึ่งนะต่อวันมั้งตันหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์นะครับสนใจก็แค่ถามว่ายกเงินหน่อยใครจับงานวิจัยของครูไปทำใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเลยมีงบประมาณนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ในกลุ่มในจังหวัดรวมก็น่าจะเลยมีแค่หนึ่งนะครับแล้วก็สถานที่ไม่มีเครื่องจักรก็พอดีสาขาอยู่นะครับคือนายจะรวยครับขออนุญาตนะครับคือที่นายจะรวยนะครับอย่างสำหรับกองทุนสัญญาการจะรวยเนี่ยเรามีพื้นที่ที่อยู่ในนอกเขตเมืองไปแล้วอยู่ในพื้นที่สามารถทำโรงงานอุตสาหกรรมได้ทีนี้ผมจะให้เครื่องจากทางกยพซึ่งกยพจะให้ผมไปแล้ว2 ล้านนะครับ1,463แต่มาติดที่ผมไม่มีใบอนุญาตรม.4นะครับทีนี้การขอใบอนุญาตรม.4ผมก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนมันยังไงยากง่ายขนาดไหนครับสอบถามท่านทางทางกรณีนะตอนนี้เครื่องจักรที่ได้มาจะมีกี่แรงคะไม่มีครับไม่มีเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพรบ.จะเปลี่ยนครับทราบว่าถ้า50ไม่เกิน50ก็ลงได้ครับแต่ถ้าอยากเป็นรายกันรายกันที่ไม่ต้องมาวนเอาลงไปแล้วออกมาก็จะวนอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเครื่องจักรเข้าไปศึกษาที่ประชาธิปไตยครับผมนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับเห็นประเด็นเนาะว่าสหกรณ์คือเปลี่ยนไปมากเลยนะจากที่อาจารย์ทำวิจัยเมื่อปี2ปีก่อนพอมาวันนี้มีความรู้สึกว่าสหกรณ์มีพัฒนาการขึ้นเยอะนะคะมีความพร้อมขึ้นหลายอย่างเลยนะคะวันนี้กล้าที่จะขอให้ยุทธศาสตร์จังหวัดช่วยสนับสนุนเครื่องจักรซึ่งเป็นไอเดียที่แบบดีมากเลยนะคะแต่ว่าอยากถามนิดนึงอะว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนลงทุนแบบนั้นเครื่องจักรให้ตอนนี้กลุ่มสหกรณ์เราคิดว่าศักยภาพการบริหารจัดการของเราเนี่ยตอนนี้คิดว่าเป็นยังไงเราจัดการกันได้ไหมที่ว่าจะจัดสรรการใช้ทรัพยากรการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถึงเราสามารถเรียกว่าไปไงมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากอย่างประสบการณ์เพิ่มขึ้นครับก็สากลนะ
เรียนกันไปดูในแต่ละกระบวนการผลิตนะครับปลาน้ำนะครับก็ถือว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาทางสะออนมาเฉลยและยืนนะครับทางโซนนั้นเราลงเราก็ไปดูโรงงานน้ำยาพ่นผลิตน้ำยาพ่นนะครับก็ไปดูขั้นตอนเขานะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าทางสะออนเรียกว่าถ้าเป็นภาษาโบราณเนาะพวกที่มีความแก่ก็มีสิทธาแบบโบกีนะครับถ้ามีทุนนะครับถ้ามีทุนนะครับก็มีเครื่องจักรรับรองนะครับว่าเราสามารถที่จะผลิตนะครับผลิตนะครับนำวัตถุดิบของเราเข้ามาผลิตแล้วก็จัดการจำหน่ายได้นะครับแน่นอนเพราะเรามีกยต.เป็นคนสนับสนุนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้และการเข้ามาควบคุมนะครับในเรื่องของอะไรนะครับหลายอย่างนะครับสนับสนุนหลายอย่างนะครับกยต.ก็มีเป็นมีเป็นการบริหารจัดการนะครับแม้แต่ตลาดนะครับตลาดก็ทางกยต.ก็จะดูให้ด้วยนะครับและที่สำคัญจริงๆก็คือถ้าดูตามโครงการวิจัยของอาจารย์นะครับทั้ง9โครงการนะครับมีโครงการเดียวคือของอาจารย์ชัยพุทธวัจจ์เป็นโครงการวิจัยที่ใช้เรียกว่ายางคัตติ้งนะครับยางเศษยางที่ตัดทิ้งจากยางแข็งที่ไม่สวยนะครับเศษยางทิ้งนะครับก็ผมทราบว่าท่านเอามาจากท่านประธานอนุโภคตัดเอามาแล้วก็มาทำตัวนี้แล้วก็ปลูกในห้องเรียนของเด็กชั้นอนุบาลก็มีต้นทุนไม่กี่บาทนะครับแต่ผมเคยคุยกับแก2-3ครั้งนะครับอาจารย์ชัยวุฒินอกนั้นก็คือโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการทำนำน้ำยางมาแปรรูปนะครับตอนนี้คือการทำนำน้ำยางมาแปรรูปผมว่าการจะเอาน้ำยางมาแปรรูปก็คือจะต้องน้ำยางสดก็อย่างผมบอกนะครับน้ำยางสดก็คือทำยางแข็งแต่ถ้าจะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการไปทำเป็นน้ำยางพ่นใช่ไหมครับอาจารย์ไปทำเป็นน้ำยางพ่นหรือจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็การทำน้ำยางพ่นก็จะเก็บได้นานนะครับเก็บได้นานทราบว่าปีไหนนะคะปีหน้าใช่ไหมคะรู้สึกกยต.ให้ทุนมาจะตั้งโรงงานน้ำยางพ่นหรือเปล่าคะครับคือเราพูดกันตรงๆว่าณวินาทีนี้กระบวนการสหกรณ์กำลังมีข้อบังคับเข้มงวดมากขึ้นนะครับเราจึงปรับกลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มมาเป็นแปลงใหญ่ที่ท่านพูดว่าทำไมกยต.มาแต่ต้องแปลงใหญ่ในวินาทีที่แปลงใหญ่กำลังจะถึงปลายทางนะเพราะแปลงใหญ่เนี่ยเขามีขอบเขตในการพัฒนาแค่3ปีแล้วก็ให้เกษตรกรเดินต่อได้เองนะครับเราจะ3ปีในวินาทีนี้หลังจากสหกรณ์พร้อมกันนะครับเป็นต้นแบบในการแก้ไขสหกรณ์ระเบียบผู้ตรงบริษัทก็ค่อนข้างมากมีการแก้ไขระเบียบอะไรมากมายข่าวตาอีกก็มีนะครับแนวทางสหกรณ์ที่ให้แนวทางที่จะส่งเสริมอะไรได้มากแล้วเพราะว่าแต่มีข้อจำกัดเรื่องการลงทุนค่อนข้างมากไม่ให้ถึงเรื่องทุนค่อนข้างสูงนะครับแนวทางของการพัฒนาของกยต.ต่อไปนี้นะครับจะให้เหมือนลักษณะจะเป็นลักษณะในทุนให้ปลาราคาให้เด็กมากกว่าเพราะฉะนั้นเรามุ่งเน้นไปทางแปลงใหญ่แล้วให้เกษตรกรปฏิบัติงานในแปลงใหญ่ด้วยการเดินทางของตัวเองนะครับลักษณะโมชาร์ฟที่ปลูกของอิสราเอลเป็นหลักนะครับแปลงใหญ่ก็คือจะลองโมชาร์ฟมานะครับเราก็จะสนับสนุนเงินได้แค่ส่วนหนึ่งโดยไม่ต้องขอเงินกู้โดยไม่ต้องไปทำรูปสี่เก้าหรือเลขสามอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการเป็นงบลงทุนไปเลยครับแนวทางในการหาออกแบบหาวิธีการพัฒนาเกษตรกรเราก็ยังทำอยู่แต่ว่าข้อจำกัดของเราก็มีค่อนข้างมากนะครับก็คือเฉพาะการเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนเท่านั้นตรงนี้ข้อจำกัดเราค่อนข้างมากนะครับเราจึงกำลังออกแบบที่จะให้การเกษตรกรเนี่ยทำงานด้วยตัวของตัวเองโดยทำงานในลักษณะสหกรณ์ซ้อนแปลงใหญ่มีสหกรณ์ที่มีไปเป็นผู้จัดการเรื่องการลงทุนในการมีทุนในการร่วมผลิตร่วมสร้างนะครับร่วมซื้อร่วมขายในลักษณะของการสหกรณ์แต่ในการลงทุนเนี่ย
การให้ทุนกับสหกรณ์ในสหกรณ์หนึ่งมหาศาลเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการสนับสนุนแปลงใหญ่โดยให้กับเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการเองตั้งแต่ต้นจนจบและมีขอบเขตเวลาจำกัดว่าเราสนับสนุนแค่3ปีครับผมแนวทางนี้ก็กำลังออกแบบกำลังออกแบบและกำลังดำเนินการสมัครกันอยู่นะครับก็คาดว่าในปี63เนี่ยเราจะเริ่มเตรียมกำลังเพื่อที่จะดำเนินการแปลงใหญ่ให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดแปลงใหญ่ของเราอาจจะแตกต่างของกลุ่มเสริมนะครับเพราะว่าเรามีเงินสนับสนุนรอแล้วมา700ล้านนะครับมันก็มีแปลงใหญ่ลักษณะแปลงเล็กแปลงกลางแปลงใหญ่แล้วก็เมกะแปลงใหญ่ที่เมกะแปลงใหญ่เองเนี่ยตอนนี้มีแผนที่ภาคใต้ที่พังงาที่จะทำเป็นต้นแบบพอทำโมเดลพิเศษแล้วเนี่ยในค่าแปลงใหญ่ก็จะเอามาลงไปได้ในหลายจังหวัดนะครับเพื่อคู่ขนานไปกับการพัฒนาการผลิตพัฒนาการผลิตนี่ก็คือทำให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากนะครับคู่ขนานกับการลดพื้นที่การผลิตเราไม่ต้องการพื้นที่25ล้านไร่แต่ได้ผลผลิต200กิโลกรัมต่อปีแล้วเราต้องการแค่ประมาณ20ล้านไร่แต่ได้250หรือ300กิโลกรัมการพัฒนาการผลิตเองนั้นเราใช้ PAT ยางพาราเข้ามากำกับซึ่งเรากำลังเดิมพันกันอยู่ว่าในตอนบนนี้จะต้องเป็น PAT 100% แต่ PAT เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงกับโครงการของท่านก็คือการใช้น้ำเสียจากโครงการอุตสาหกรรมเนื่องจาก PAT มีข้อบังคับ 100% ว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะกรดของมีเท่านั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆมาผสมไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแนวทางที่คอยรอกำลังดำเนินการอยู่แต่เรากล้าพูดว่าณเวลานี้เรายังไม่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเพราะว่าเราก็กำลังรอนโยบายทางการเดินเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องยาค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเสนอแนวความคิดนะนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้นะครับผลงานการวิจัยของอาจารย์ดุสิตนะครับถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็เลยมองว่าน้ำยาตัวนี้เราจะสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ได้ยังไงนะครับเหมือนประธานท่านก็ตัวแทนผู้ใหญ่ของบจแนะนำว่าให้บจลงไปส่งเสริมสนับสนุนในการแปรรูปนะครับผมก็เลยมองว่าบทของเราใกล้จะถึงเทศกาลแห่งเทียนถ้าสมมติว่ามีกลุ่มเกษตรกรแปรรูปอาจจะเป็นพวงกุญแจหรือของที่ระลึกของจำเลยต่างๆที่สามารถลองรับงานวิจัยกำลังยาตัวนี้ก็ให้กับกลุ่มนะครับกลุ่มลองแปรรูปลองทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเพราะว่าจากศักยภาพนักศึกษาอาชีวะที่เป็นแห่งการแข่งสารพิมพ์ที่ได้รับรางวัลหนังรองมาของคนที่มีศักยภาพมาออกแบบให้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วบนของเรามีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ทำยังไงที่จะป้อนวัตถุดิบตัวนี้ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือขายแบบเด็กนักศึกษาขายของออนไลน์แบบนี้นะครับก็คือมีนะครับก็คือรอบเมื่อกี้ก็จะมีน้องทุเรียนนะครับที่ทางซีสเกตเอาน้ำยามาทำโปรเจกต์นะครับของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมแล้วถ้ากลุ่มหรือเกษตรกรทำแบบนี้ได้หน่วยงานภาครัฐพอมีกิจกรรมไม่ต้องไปซื้อกระเช้าแบรนด์ไม่ต้องไปซื้ออะไรเอาจากชุมชนตัวนี้แหละนะครับเป็นของฝากนะครับหรือว่าเป็นของที่ระลึกผมว่าน่าจะต่อยอดในธุรกิจหรือว่าในงานวิจัยตัวนี้ให้กับเกิดมูลค่าให้กับชุมชนได้เยอะนะครับเรื่องโครงการที่ว่านี้ที่ว่าจะไปส่งเสริมให้ชาวสวนยางว่าชุมชนแปรรูปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะต้องเป็นคนที่มาดูแลเรื่องนี้ค่ะเบื้องต้นนะครับก็คือในการรับรองมาตรฐานก็จะเป็นพัฒนาชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากทางท่านอาจารย์จากมองบนนะครับซึ่งมีบุคลากรและก็มีนักศึกษานะครับยกตัวอย่างทั้งก่อนอาจารย์ท่านได้ไปช่วยอบรมพัฒนาแปรรูปยางที่สหกรณ์เมืองราชธานีที่ราชสงฆ์เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราซึ่งในครั้งนั้นนะครับทางกระทรวงก็มีความพร้อมแล้วก็ในชุมชนมีกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าเพ
พื้นเมืองแบบชุดแบบอะไรนะครับซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านอยู่แล้วก็คือพร้อมที่จะต่อยอดบางอย่างนะครับไปประดวงกับการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆของหมู่บ้านซึ่งมีกลุ่มรองรับอยู่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นองค์อย่างนี้มันน่าจะเดินไปได้อั
ันนี้จังหวัดช่วยเรื่องการตลาดคุณสุชัยช่วยไปแค่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นโกงแบบผมว่าตัวนี้มันน่าจะคิดว่าถ้าจะดีที่สุดก็ดีกว่าจะให้สังกัดเดินคนเดียวกลุ่มเดินคนเดียวเนี่ยครับขอบคุณมากค่ะพอดีว่าอาจารย์ทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งกำลังแบบเอาแผนพัฒนาของจังหวัดแล้วก็ของท้องถิ่นมาวิเคราะห์นะคะก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงเนาะอบจ.เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโครงการที่มาส่งเสริมเรื่องยางเนี่ยมันน้อยจริงๆเลยแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดน้อยมากก็อยากจะฝากด้วยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ยังไงช่วยฝากด้วยเพราะว่าเราอยากลงมาวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าสถานการณ์ยางพาราบ้านเราเป็นยังไงเกษตรกรมีความต้องการแบบไหนยังไงถ้าเกิดว่าถ้าหน่วยงานอย่างอบจ.นี่เขาตั้งทางมาเนี่ยเข้าไปดูก็อยากจะฝากด้วยนะก็เรียนจากนี้ครับการที่เกิดกลุ่มเทพมาไปด้านไหนเนี่ยมันอยู่ขึ้นที่ผู้บริหารคือนายกอบจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอบจก็มีงานวิจัยเรื่องการบริการน้ำร่วมกับสปวมบนมรัชกาลที่นะครับก็เรื่องชนทางบกก็จะมีในทางนั้นนะครับแต่ว่ายางก็บอกตรงเล็กน้อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่ระดับนโยบายหรือผู้บริหารเมื่อแต่เมื่อไหร่ที่ก็เหมือนเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีงานวิจัยเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาเกษตรกรชนทางบกไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อมีทางคุณสุชัยทางสื่อของพี่อะไรต่อทางหนวดบนเข้าไปคุยมันก็เกิดโครงการงานวิจัยนะครับถ้ายางจะเดือดตามงานก็เหมือนการแบ่งการหาของคนก็ควรจะเป็นงานที่ดีเพราะว่าเอาแต่ก็สั่งสมงบก็เยอะพอสมควรในงานวิจัยเรื่องนั้นครับตัวแทนของสำนักงานจังหวัดนะครับและมีทุกท่านนะครับขออนุญาตพูดถึงในประเด็นทุกท่านจังหวัดเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับเราตรงนี้จังหวัดเรามีแล้วนะครับในการแปรรูปที่ท่านดูรวมถึงประเด็นของข่าวนะครับส่วนในเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนนะครับในเรื่องที่ท่านนั่งรอจอการจัดซื้อเครื่องจักรอะไรนี้มันถ้าเป็นงบของงบพัฒนาจังหวัดหรืองบของหลักเกณฑ์มันจะหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับคือการจัดซื้อยุทธการต่างๆจะโดดเด่นนะครับเขาจะห้ามไม่ห้ามซื้อให้ส่วนราชการห้ามซื้อให้ตัวเองนะฮะแต่ว่าจะซื้อเรื่องของการได้แต่ว่าเราต้องมีแผนบริหารจัดการแล้วก็มีการส่งมอบกับทรัพย์สินอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังเวลาทางชลประทานเป็นผู้นอกกองต้องมีการส่งมอบให้กับปตท.ในพื้นที่อะไรมีแผนบริหารจัดการเพราะว่าตอนนี้งบจังหวัดนี้มีปัญหาและงบจังหวัดมีปัญหาเรื่องการบริหารทรัพย์สินหลังจากโครงการแล้วเสร็จก็มีปัญหาเยอะหลายแล้วก็เวลาของงบประมาณเช่นล่าสุดนะครับแต่รูปแบบประมาณที่ลงไปทางส่วนการทางประมาณงบแล้วก็สถานะทรัพย์สินเพราะว่าขาดแผนบริหารทรัพย์สินนะครับหรือว่าถ้าเกิดทำเนี่ยมันต้องทำในภาพรวมเช่นถ้าเราจะพูดก็คืออบรมอย่างเงี้ยมาได้แต่การมีการจัดซื้อมาในยุคมันจะเป็นเรื่องของต้องกินเรื่องของคนรู้ผ่านอะไรที่มันต้องดูแลระยะยาวการในแต่ละการต้องแก้อะไรเงี้ยใครจะพูดเราไม่ชอบอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญยาการสูบพลาสติกนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้คือหน้าสุดครับกรณีของมูลที่การกำจัดเพื่อชีวิตที่ทำงานกับเป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นครับก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก็มีงานวิจัยหลายอย่างที่เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับทั้งสื่อเองก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการช่วยคุณแม่ก็มีงานอย่างแอร์แวร์เนี่ยมันเริ่มต้นดังขึ้นมาเพราะว่าสื่อเองร่วมมือกับในเชฟแคร์แล้วก็ไปดูคือเวลาที่ในเชฟแคร์ทำงานก็ทำงานกับ NGO กับนักวิชาการเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าช่วยบอกสังคมหน่อยว่าเวลาไปเผยแพร่เนี่ยนะอยากจะเผยแพร่ว่าชาวบ้านร่วมคิดร่วมทำกันเนี่ย
มันเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยผมก็บอกพี่พูดอย่างนั้นมันไม่มีใครฟังมันลงพื้นที่ไปเห็นชาวบ้านทำแอร์แวร์เนี่ยนะครับเราในมุมมองสื่อในมุมมองของแทนประชาชนเนี่ยเราก็เห็นว่าเออแอร์แวร์เนี่ยมันเวิร์กเอาประเด็นแอร์แวร์ก่อนส่วนในประเด็นวิชาการของพี่เนี่ยเอาแทรกในแอร์แวร์นะครับก็ปรากฏว่าในรีวิวทั้งแรกการเอาไปลงเผยแพร่เราก็เลยต่อยอดชาวบ้านนี้ต่อว่าต่อขานเลยทุกวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยรับแขกอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ทางในเชื่อแคร์เนี่ยก็เห็นว่าควรจะเชื่อมโยงต่อกับอบจ.แล้วก็ได้ช่วยประสานว่าให้มาเจอกันครับก็เจอกับท่านนายกอบจ.ปัจจุบันไม่มีใครรักษาการท่านตอนนี้เรามีรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับนายกอบจ.แล้วก็ขยายวงไปถึงแม่ชาวพัฒน์หน่วยงานอื่นนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำในจังหวัดอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับภาพปีก็จริงๆต้องขอบคุณพี่สุชัยมากๆเลยหลายๆอย่างหลายๆงานทั้งงานวิจัยของมอวนเองของราชพัฒน์เองหรือว่าองค์ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆหรือว่างานบริการวิชาบริการวิชาการแก่ชุมชนอื่นๆนะคะก็ได้ทำสื่อสร้างสื่อเนี่ยช่วยเหลือมากจริงๆเราทำกิจกรรมเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเรานั่งทำเฉพาะในห้องประชุมเราเนี่ยก็ไม่มีใครรับรู้ว่าเราทำอะไรนะพี่เขาช่วยมากเพราะว่าอย่างเข้ามาร่วมวันนี้ก็ไม่ได้ร่วมธรรมดาเข้ามาทำเข้ามาไลฟ์สดด้วยวันนี้ก็เข้าไปติดตามได้เข้าไปดูได้นะคะทางเฟซบุ๊กนะคะก็นั่นแหละก็คือแบบคือเรียกว่าก็เหมือนอย่างที่ท่านตัวแทนจากอบจเวลาเราทำงานอะไรก็ตามถ้ามันจะให้ประสบความสำเร็จได้มันจะไปได้ดีมันก็จะต้องช่วยกันหลายภาคส่วนนะคะที่ช่วยกันหนุนเสริมกันในด้านต่างๆนะคะก็จริงๆวันนี้ก็ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะก็ถ้าอย่างนั้นจะขออนุญาตลงสรุปแบบรูปอ่ะสิ่งที่เราพูดมาเนาะหรือว่ามีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นนะคะก็เผื่อคิดออกเนาะก็คือว่าเท่าที่ตัวดิฉันเองนะคะได้ลองมองได้ประมวลก็เพื่อวรรณกรรมแล้วก็ศึกษาดูว่างานวิจัยที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์กันเนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์กันยังไงบ้างนะคะก็คือแนวทางที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะมีอยู่4แนวทางหลักๆด้วยกันนะคะแนวทางแรกใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐก็อันนี้ก็จะไปเข้าในข่ายของการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายใช่ไหมคะเป็นการที่นำข้อมูลนำองค์ความรู้นำข้อเสนอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวข้อมูลประกอบในการที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดหรือว่าของท้องถิ่นก็ตามนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาด้านยางพาราของจังหวัดอย่างมีทิศทางเพราะว่าบนฐานของข้อมูลของงานวิจัยที่เราได้ทำแล้วทีนี้ถ้าเป็นรูปธรรมถ้าเราจะผลักให้มันเป็นนาการนำไปใช้เป็นตัวเชิญนโยบายได้จริงๆมันจะต้องไปประกวดอยู่ที่ไหนก็คือเท่าที่ดูในประตูตานะคะก็กลับเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัดอย่างที่คุณสหกรณ์พูดมาเมื่อกี้อาจารย์ตัวเองเนี่ยพยายามแล้วนะปีที่แล้วเอาผลงานวิจัยที่ทำกับอาจารย์รจนาเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพราเราได้ข้อมูลเราได้องค์ความรู้เราก็เอาเข้าไปเสนอขอโครงการในงบปี63นะคะซึ่งผลมันออกมาอย่างน้อยนะคะก็ผ่านเข้าไปนะคะพยายามที่จะขอซื้อเครื่องจักรทำปั่นน้ำยางพ่นหัวหนึ่งแล้วก็ขอไปพัฒนากลุ่มเกษตรกร2กลุ่มที่จะแปรรูปหมอนยางพาราโดยความรู้สึกของตัวเองนะคิดว่ายางพาราถ้าเราไปพูดกับชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกรชาวสวนยางเราจะรู้สึกว่ายางพารานี่มันอยู่ห่างไกลเรามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องแล้วผลิตภัณฑ์ของยางก็ไม่ได้เข้ามาถึงเราเขาขายเขาก็ขายเป็นยางก้อนด้วยเป็นยางสดอะไรพวกนั้นไปซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าสมมติว่าเราสามารถเอายางเข้ามาในบ้านเขาได้เอามาเป็นเครื่องใช้เอามาเป็นอะไรที่เขาสามารถเข้าถึงแล้วตอนนี้ราคายางตกต่ำมันก็เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาพอเราทำมาเช่นหมอนยางพาราเป็นที่นอนยางพาราที่เราคิดกันเริ่มแรกที่เราคิดว่าจะทำเอาแบบง่ายๆก่อนไม่เอาซับซ้อนก็คือต้นทุนมันก็จะไม่แพงใช่ไหมล่ะพอเราไปขายในตลาดชุมชนต่างๆคนก็เข้าถึงซื้อได้มันก็จะเรียกว่าอะไรเพิ่มมูลค่าจากที่ไปขายยาถูกๆประมาณ20กว่าบาทมาทำหมอนไปขายได้เดี๋ยวน้อยก็ห้าถึงร้อยบาทพาราโต้ขายใบหมอนหมุนละ 1,800 ก็ขายคู่ก็เป็นต้นราคา 1,490 นะคะนั่นแหละถ้าเกษตรกรขายได้แบบไม่ต้องแพงพวกเขาอ่ะสักใบละ 5-600 ก็โอ้โหได้แบบได้รายได้เยอะโดยแนวคิดของตัวเองค่ะคิดว่าอย่างนี้นะคะโดยที่ว่าเราก็มองว่ากลุ่มสหกรณ์เนี่ยมีศักยภาพมีความพร้อมอยากจะทำเต็มที่ขอไปคุยกับเขานะอาจารย์เมื่อไหร่จะมาพาทำสักทีเมื่อไหร่จะได้ทำสักทีอยากทำเต็มทีแล้วแต่มันขาดเครื่องจักรเครื่องมือมันขาดเงินทุนอย่างที่เขาบอกนะคะก็เลยกลายว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้เราจะทะลุปัญหานี้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อระเบียบของทางราชการเนาะอย่างที่ตะกี้น้องจะยุทธศาสตร์จังหวัดสำคัญยุทธศาสตร์จังหวัดบอกว่าเดี๋ยวนี้จังหวัดก็ไม่อยากจะสนับสนุนโครงการที่ไปซื้อต้องจับอบจเขาบอกว่าระเบียบอบจเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้ซื้อเครื่องจักรอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไงแล้วเครื่องจักรมันราคาเครื่องปั่นหัวปั่นเลยเนาะก็2ล้านกว่าบาทใช่ไหมคะจะมาปั่นน้ำยางพ่นหรือว่าเรายังจะต้องซื้อน้ำยางพ่นจากภูมิภาคอื่นต่อไปแต่ว่ามาซื้อเครื่องจักรอะไรเล็กมาผลิตม้อนผลิตอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะก้าวอะไรได้ก่อนทำอะไรได้ก่อนให้มันออกมาเป็นรูปธรรมจริงให้มันออกมาเป็นสินค้าที่ว่าขายในท้องตลาดได้จริงๆอ่ะหลายๆอย่างให้เห็นหน่อยเหมือนที่ท่านผู้แทนจากอบจบอกให้มันมีหน่อยบล็อกยางให้มันมีตุ๊กตาแผ่นปูพื้นยางรถยนต์อะไรอย่างนี้หลายๆอย่างเนาะนั่นแหละทีนี้พอเข้าไปแผนพัฒนาจังหวัดโอกาสที่จะได้พบกันก็ยากเหลือเกินนะคะแล้วก็แผนทีนี้ก็มาหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมาวันนี้นะคะก็อยากเหมือนที่อยากฝากบอกว่าช่วยไปฝากหน่อยเข้าไปแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเช่นแผนของแผนพัฒนาของอบจ.อะไรเงี้ยให้บรรจุเรื่องยางเข้าไปหน่อยอย่างนี้นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดมีอะไรที่จะส่งเสริมเรื่องยางได้หรือเปล่าเช่นไปให้ความรู้กลุ่มสหกรณ์ในการจัดตั้งโรงงานอะไรอะไรที่เราสามารถจะทำได้ที่มันเกี่ยวข้องกับภารกิจของเราเนี้ยค่ะหรือว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจะไปให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับกลุ่มได้ไหมไปพัฒนาศักยภาพเขาขึ้นมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ารูปแบบที่มันเป็นไปได้มันน่าจะประมาณนี้เนาะอันนี้ในเชิงในมุมถามนะคะไม่ทราบว่าท่านจะเสนอความคิดเห็นในจุดนี้หรือเปล่าในเชิงในมุมของกยพ.นี้เรายังไม่ค่อยรู้ว่านโยบายของกยพ.เป็นยังไงนะคะคือของกยพ.เนี่ยนโยบายของกยพ.จริงๆเราไม่ได้พัฒนาการผลิตต่อไปแล้วนะครับเราแยกงานก็คือการพัฒนาการผลิตก็คือการส่งเสริมการผลิตยานะครับแต่เราจะมาพัฒนาผลผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตณที่นาปีนี้เนี่ยกยพ.เองเป็นต้นแบบในการดำเนินการเรื่องการทำขนมโดยดึงผลผลิตยางพาราออกจากตลาดซื้อขายเป็นหลักนะครับก็คาดว่าการทำขนมซึ่งณวันนี้ครม.ได้อนุมัตินะครับรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณมาพอสมควร300 ล้านแล้วเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการทำขนมไม่ว่าจะเป็นขนมราดหน้าราดหน้ายางพาราหรือที่เรียกว่าแคปซูลนะครับซึ่งจังหวัดบัวเราก็มีที่อำเภอโลงครับประมาณ5-6 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดินซีเมนต์คลุกยางพาราที่เราเรียกว่าพาราซอยซีเมนต์นะครับรวมถึงยางพาราผสมยางตอยนะครับเรามีขนมทั้ง3 แบบให้ท่านผู้เจ้าของโรงงานเลือกใช้นะครับแล้วก็เราก็ได้คอนแทคกับบริษัทผู้ที่จะผลิตยาพาราผสมสารลดแรงผิวเรียบร้อยแล้วที่ตอนนี้มีการโค้ดขนาดระบายนะครับเพราะว่าเราออกไลเซนส์ได้แค่3 บริษัทนะครับซึ่งเ
ื่องความเป็นจริงเนี่ยบริษัทที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยมีที่สี่ที่ห้าบริษัทแต่ว่ามันไม่ตรงตามสเปคสเปคมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เราก็การสเปคที่ค่อนข้างถูกนะครับก็เลยมีการประท้วงกันอยู่ซึ่งจะทำให้พัฒนาการด้านนี้ช้าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในที่การนี้นอกจากงานวิจัยของกยท.แล้วนะครับกยท.ก็จะมีการพัฒนาหมู่เกษตรกรให้เข้าไปแปลรูปการผลิตและพัฒนาผลผลิตเหล่านี้ให้ดึงผลผลิตเหล่านี้ออกจากตลาดโลกเพราะว่าคำว่ายางล้นตลาดครับของกยท.นะแล้วเราก็ดำเนินการในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางให้ราคายางอยู่ในระดับที่มั่นมากที่สุดเราดึงมาได้60กว่าบาทแล้วค่าบางบาทก็แข็งขึ้นมาจนตอนนี้ก็กลับมาเป็นอยู่ที่ราคา40กว่าบาทเหมือนเดิมนะครับก็เราก็ต้องเล่นเกมกับเกมการเมืองมากพอสมควรนะแต่ในระดับการวางแผนแนวนโยบายเนี่ยเมื่อรัฐบาลเปิดช่องให้นะครับเราก็จะมีบริษัทที่จะทำรายได้จากการซื้อขายยางร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรทางโรงยางเพราะฉะนั้นองค์คาวยกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาวงการยางพาราไม่ได้อยู่ที่กยท.นะครับเราฝากอนาคตไว้กับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่กยท.ในอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารแนวทางในการพัฒนาของกยท.เนี่ยไปปฏิบัติให้ออกเป็นผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายและเกษตรกรชาวสวนยางนะครับจึงต้องทำหน้าที่อีกประการหนึ่งก็คือการรวบรวมตัวเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่รอดจากการอยู่ร่วมกับเครือข่ายเนี่ยกลับเข้ามาให้มากที่สุดนะครับอีกอยู่ในการสร้างเครือข่ายในการสร้างสหกรณ์ในการสร้างกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาจะใช้ในลักษณะเครือญาติความสนิทที่ชอบเป็นเกณฑ์เป็นหลักแล้วก็มีกลุ่มบางกลุ่มหรือคนบางคนคือไม่ได้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางเองแต่ไม่ชอบประธานไม่ชอบกรรมการก็ไม่เข้ามาร่วมแล้วก็จะพยายามตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับโครงการรัฐบาลต่างๆมากมายนะครับมีเกิดขึ้นทุกภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราจะพยายามให้เครือข่ายเกษตรกรเหล่านี้แห่เราเรียกว่าแห่ความรับผิดชอบแห่อิทธิพลก็ว่าได้ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่มากที่สุดให้มีเกษตรกรผู้ผลิตอยู่กับเครือข่ายนี้ให้เกือบ 100% มากที่สุดขณะนี้เราทำได้แค่ 50% ผู้ปกครองเพราะอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่สามารถเข้ามาสมัครโครงการนี้ได้อยู่นะครับเราจะออกแบบในรูปแบบใหญ่แบบใหญ่จะไม่ถามถึงเอกสารสิทธิ์ไปอยู่แล้วใครจะเข้ามาก็ร่วมกันทำในลักษณะเดียวกันร่วมกันทำแล้วเงินไม่ใช่ว่าเงินเป็นการกู้ไม่ใช่เป็นการขอการสนับสนุนแต่เงินที่จัดการสนับสนุนให้เลยนะครับเราจะออกแบบการทำงานของเราให้ครอบครัวมากขึ้นแต่พอครอบครัวมากขึ้นแล้วนะครับกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้กับค้าคาที่เกิดจากการทุจริตต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปรับผิดชอบได้นะครับไม่ใช่เอาเงินก้อนใหม่ไปล้างหนี้เก่ามันก็จะไม่เกิดการพัฒนาใดๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งข้อจำกัดก่อนทุกคนว่าคุณเคลียร์ที่เก่าให้เสร็จก่อนก็มาคุยกันเรื่องการสนับสนุนอันใหม่นะครับตรงนี้เราจะทำให้เป็นรูปธรรมมากสุดที่เป็นแนวนโยบายที่จะเดินต่อไปนะครับประกอบกับเครือข่ายของเราเองนะครับมันก็มีการส่งมอบตัวแทนขึ้นไปสู่ระดับประเทศในขณะนี้นะครับบอร์ดกยท.เองก็กำลังสรรหาตัวแทนเครือข่ายเพื่อไปกำหนดนโยบายหลักดังนั้นแสดงให้เห็นได้ว่านโยบายหลักของการยาวมีมาจาก2ส่วนนะครับการรับมอบนโยบายจากรัฐบาลส่วนหนึ่งและการส่งจากล่างขึ้นบนโดยตัวแทนเกษตรกรอีกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแนวนโยบายของกยท.ที่จะเดินต่อไปก็จะเป็นแนวนโยบายที่เป็นของเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับประกอบกับเป็นแนวนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและของรัฐบาลเข้ามาผสมกลมกลืนกันให้เป็นแนวนโยบายที่ถูกใจทั้งสองฝ่ายครับผมขอบคุณค่ะคำว่าแปลงใหญ่ค่ะหมายถึงว่าให้เกษตรกรเนี่ยหลายๆแปลงมารวมกันใช่ไหมคะมาแล้วค่อยรวมกันเป็นแปลงเท่าไหร่ที่เรากำหนดตามเกณฑ์แล้วค่อยมาขอรับความช่วยเหลือใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าเดียว
คอยให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เราจะไปแนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปจะเป็นแนวทางที่2นะคะเรียกว่าเราจะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยาพาราของจังหวัดอุบลเราเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งรูปธรรมที่เป็นตุ๊กตานะคะวันนี้ก็คือว่าแต่งตั้งคณะกรรมการยาพาราจังหวัดขึ้นมาไม่ทราบว่าตอนนี้จังหวัดเรามีคณะกรรมการชุดนี้หรือยังคะใครทราบไหมพอดีว่าเมื่อกี้แอบถามนอกรอบกับพี่ๆจากหน่วยงานต่างๆได้ยินว่ามีคณะทำงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับยางพาราโดยมีกยท.เป็นเลขาอยู่แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าตั้งนานแล้วเนี่ยทางที่ที่มาเคยได้ยินไหมคะได้ยินครับเคยได้ยินเนาะที่นี่คือก็ปรึกษาหลายๆท่านนะคะว่าถ้าจะทำเป็น MOU ตั้งคณะกรรมการยางพาราจังหวัดเพราะว่าเรื่องยางพารามันไม่สามารถขับเคลื่อนได้หน่วยงานเดียวเพราะก็เลยที่ว่าปรึกษาว่าจะทำยังไงดีคะตอนนี้ก็คือได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้กศ.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ก็คาดว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ในปี2563นะครับท่านนายกนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนว่าจะดำเนินการไปที่ทางใดเมื่อกี้เรียนถามทางพุทธศาสตร์จังหวัดคณะพิทยาพุทธศาสตร์จังหวัดท่านแจ้งว่าถ้าสมมติว่าจะทำเรื่องนี้จริงๆอาจจะต้องเข้าไปคุยกับท่านว่าแล้วก็ไปเรียนปรึกษาว่าถ้าจะตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านยางพาราโดยมีหลายๆหน่วยงานเข้าไปช่วยเนี่ยจะตั้งในรูปแบบไหนดีเพราะทราบว่ามีหลายรูปแบบใช่ไหมคะมีคณะกรรมการลักษณะแต่ละรูปแบบจะมีขอบข่ายงานแตกต่างกันไปแล้วถ้าทางผู้ว่าอนุมัติแล้วอาจจะมีการประชุมกันอีกครั้งเพื่อจะร่างแนวทางปฏิบัติร่วมกันแต่ว่าทราบว่าต้องผ่านทางผู้ว่าก่อนคือตอนแรกทางมหาลัยไม่ทราบว่าแนวทางการทำงานจะมีลักษณะเป็นไงเลยนะคะโดยปกติถ้าถ้าอย่างนั้นเรียนถามในวันนี้เลยนะคะว่าทุกท่านคิดว่าถ้าเราเข้าไปคุยกับทางผู้ว่าแล้วถ้าท่านเห็นชอบว่าให้ตั้งคณะกรรมการแบบฟื้นขึ้นมาใหม่จากชุดเดิมมันอาจจะไม่อัปเดตก็อัปเดตใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่เงี้ยก็แล้วก็ถ้าแนวทางต่อไปพอตั้งกรรมการเสร็จเราจะมาทำเองดูกันคิดว่าหน่วยงานที่มานั่งร่วมประชุมวันนี้คิดว่าท่านจะสามารถมาทำเองคุยด้วยกันได้ใช่ไหมคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องยางร่วมกันเพื่อเป็นโมยูขอให้ไปรื้อฟื้นที่มองบนที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำไว้นะครับได้ทำได้ล่ากันจนเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาที่ว่าจะผมคือจะเซ็นนะที่สามจะเซ็นเองโมยูระหว่างแอนปยทกับมองบนที่สามเรื่องนี้นะครับแต่มันอยู่ไประหว่างเดือนกุมภาเนี่ยกุมภาที่จะทำเพราะเราเคยประชุมกันที่เดือนประมาณเดือนธันวาแล้วประกาศจะทำให้ทำภายในงานเกษตรศาสตร์ได้แล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปครับล่างต้นแบบมีเรียบร้อยแล้วเราตามที่บอกคนนะครับมีแค่สองหน่วยงานใช่ไหมคะเป็นกยท.กับมองบนมีหน่วยงานอื่นด้วยครับหน่วยงานอื่นมีคณะกรรมการ15ท่านด้วยเป็นล่างเรียบร้อยก็จะทำบันทึกข้อตกลงแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะต่อยอดจากตรงนั้นนะครับหรือขณะนี้มีการมอบแนวนโยบายให้ท่านอส.ก็จะทำเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือภาคราชการนะครับถ้าเป็นภาคราชการตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอส.ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ก็มีการมอบนโยบายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมี2แนวทางหลักๆว่าจะแนวทางกยท.ร่วมกับมองบนโดยส่วนราชการต่างๆเป็นองค์ประกอบกับแนวทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโด
โดยให้ปศหรือในทางราชการเป็นองค์ประกอบนะครับถ้าเป็นในสองลักษณะนี้เราเอามาประสานกันให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วต่อยอดทำให้สำเร็จผลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่าโดยเฉพาะเองก็นั่งประชุมทั้งสองแนวทางนี้อยู่มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็หายไม่ควรจะพออยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักเนาะไม่ทราบว่าตัวแทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์พอจะทราบความคืบหน้าเรื่องนี้หรือเปล่าทั้งหมดในจังหวัดอุบลเรานะครับ
ค่อนข้างจะมีความสูญเสียนะครับในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรนี่คือข้อที่จริงนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองที่ผมเนี่ยมันเป็นอะไรถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นกลุ่มรวมกลุ่มเพื่ออะไรนะพวกตัวแดงนะถ้าเราจะว่าซื้อจากแค่กลุ่มนะครับถ้าปัจจุบันผมไม่มั่นใจว่ากลุ่มยังอยู่ไหมอาจจะเหลือไม่ว่าคนเดียวที่เป็นคนเย็บผ้าหรืออยู่แค่จากอบจที่ว่าเรื่องรวมกลุ่มเนี่ยเกษตรกรเรานะครับเท่าที่เราสอนก็จะออกพื้นที่ไปทำปากกับลูกค้ากับเกษตรกรเลยเพื่อมีการรวมกลุ่มเพื่อมีผลประโยชน์เกิดปัญหาอะไรอีกนะครับกลุ่มมันแตกแยกนะครับอันนี้คือประเด็นปัญหาเพราะถ้าเราเนี่ยเอาผลงานวิจัยพวกนี้ให้ไปถึงเกษตรกรหรือว่าให้เกษตรกรในผู้ผลิตรวมกลุ่มรวมอะไรต่างๆผมมองในทางกยศที่ในเรื่องของแปลงแต่เนื้อและกระดาษก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันก็จะรวมเป็นกลุ่มนะสมมติสนับสนุนโรงงานที่ว่าโรงงานยางต้นนะครับจะมีการบริหารจัดการยังไงเหมือนที่ท่านตัวแทนจังหวัดว่าที่แหมเมื่อมันเป็นของกลางทุกนะครับมันเป็นของส่วนกลางจะไม่มีคนดูแลนะครับท่านสังเกตได้ง่ายสาราการบ้านสาราในประสงค์ลานกีฬาต่างๆตามชุมชนตามหมู่บ้านก็ตากแดดตามเสียหายก็ตากบ้านไม่มีคนดูแลไม่มีคนไปใส่นี่คือเมื่อมันเป็นส่วนกลางแล้วได้มาฟรีนะครับเพราะนั้นแต่ตรงนี้ในส่วนของกยศ.น่าจะมีในเรื่องของคือแบ่งแบ่งมันรวมกันเป็นร้อยเป็นมาไล่เนาะในเรื่องของการผลิตสมมตินะครับเพราะนั้นน้ำยาพวกอะไรต่างก็จะมีปริมาณเพราะนั้นมันต้องมีการบริหารจัดการตรงนี้พอสมควรนะครับซึ่งท่านก็คงเป็นเรื่องการส่วนในส่วนของธนาคารเองนะครับอย่างที่ท่านสากลมาเขียนไว้ว่านะก็การสากลสัญญาของกองทุนก็แล้วแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรทำให้การขอกู้เงินธนาคารที่จะไปลงทุนมันยังติดกับปัญหาอยู่มันก็ต้องแก้ประเด็นหลายประเด็นที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ครับเพราะนั้นตรงนี้ในส่วนของธนาคารเองก็คือมันเหมือนว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนเงินกู้ส่วนว่าดอกเบี้ยถูกจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับโครงการดอกเบี้ยผมก็มีตลอดผู้ประกอบการเองดีอย่างที่ว่าต่อเพื่อนก็ประมาณ4บาทก็ว่ากันไป4บาท7บาท10บาทตามการบริสัญญาก็จะมีสเปกการดอกเพี้ยนนะครับในส่วนของธนาคารก็คือในส่วนที่แตกขนาดตื่นนะครับในเรื่องของการตื่นแรกในส่วนนี้ก็คือในการเสริมให้ความรู้นะครับกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องมันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องข้าวเรื่องอะไรก็จะมีหน่วยงานก็พนักงานของธนาคารเองนะมีการประชุมมีการรวมกลุ่มอย่างตอนนี้เรื่องของธนาคารก็ผู้ทำประสงค์นะครับก็เป็นลูกค้าธนาคารนะครับในการที่จะทำน้ำยาผลิตหมอนอย่างที่ว่านะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าโอกาสที่โครงการวิจัยตรงนี้ถ้าจะเป็นไปได้มันต้องยุทธศาสตร์จริงๆมันต้องมาจากยุทธศาสตร์หน่วยอย่างของพี่ผู้หญิงที่พูดของทางธนบุรีนะครับระยองโซนนั้นนะครับมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ชาติขึ้นระหว่างไหนมันจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพราะนั้นเกษตรกรหรือว่าองค์กรหรืออะไรต่างๆแล้วแต่มันจะมีความตื่นตัวนะครับมีความเข้มแข็งมีผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้เกษตรกรมีการดำเนินงานที่จริงจังนะครับเพราะว่ามันก็มาจากมาถึงยุทธศาสตร์จังหวัดก็จังหวัดมีแนวเรื่องการพัฒนายางเป็นยังไงยางตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมก็สร้างมาก็คือท่านผู้ว่ามีนโยบายในเรื่องของกลุ่มยุทธศาสตร์คนเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับตลาดสนุนเกษตรกรและโกลุ่มเพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศจีนนะครับซึ่งในนั้นทศก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องไปสร้างกลุ่มนะครับเพราะนั้นเมื่อสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วพวกเกษตรกรการขายเงินทุนตรงนั้นก็คือธนาคารก็จะเข้าไปเติมเงินในเรื่องของเงินกู้แล้วตลาดมันก็จะเป็นท่อเป็นช่วงไปนะมันมีบริษัทที่เขารับซื้อ
็จะซื้อเมืองที่ลาวแล้วก็แปลงของชาติของผู้ส่งเข้าจีนอย่างนี้นะครับซึ่งเขามีความต้องการที่ปีนึงเนี่ย 200,000 ตัวนะในขณะที่ในส่วนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเข้าได้เพียงพอนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ธนาคารนะทำนะเพราะนั้นหลักใหญ่ก็มาจริงๆก็คืออย่างคณะกรรมการเป็นผู้ที่จะตั้งเวลาที่ผมว่าดีนะครับคณะกรรมการแบ่งจังหวัดนะครับเราพูดอยู่ๆเราก็จะไปขอตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรงนั้นมันจะเดินไปด้วยความยากลำบากถ้าไม่ได้รับถึงจากจำนวนชาติแต่ถ้าปัจจุบันจังหวัดบอกโอเคมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนานะครับตรงนี้มันถึงจะเดินได้นะครับแต่ผมก็มองเห็นว่าตัวที่จะพอเป็นไปได้ในแนวทางก็คือในเรื่องของการนับน้ำอย่างก้นเนาะนะครับถ้ามีการรวมกันที่ท่านการอย่างว่ามันจะสามารถดึงผลผลิตจากตัวเกษตรกรนะครับแล้วมาแปรรูปเพื่อให้เพิ่มมูลค่าส่วนตลาดผมว่าถ้าเราผลิตได้อย่างที่ตามมาตรฐานอย่างพาราโต้ที่ว่าเขานำเข้าจากมาจากใต้จากอะไรต่างๆพวกนี้มันก็กลุ่มพวกนี้เนาะถ้าจะอยู่ในโซนที่พอเป็นไปได้คือน้ำยืนบนทวีปอาจจะไหลในโซนนี้นะครับส่วนในโซนอื่นๆอย่างทางโคไซทางทางโน้นก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องของเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าทางบริษัทมีการลงทุนให้ดีเกษตรกรก็จะลดต้นทุนเรื่องแบบนี้ครับและก็เป็นไปได้ที่จะทำยาน้ำพ่นตรงนี้ครับณปัจจุบันก็คือปัญหาเกษตรกรเรานะครับสำคัญจากผมพูดตรงนี้นะคือพี่น้องเกษตรกรคนไทยถ้าปัจจุบันด้วยนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ตอนไหนมาไม่รู้แหละนะครับเกษตรกรคุ้นชินกับการได้รับอันนี้นี่ผมมีด้วยผมไหมเพราะนั้นหลายอย่างเกษตรกรต้องรอว่าใครเงินรัฐนี่ก็ให้เดี๋ยวอบจให้ก็ขอครับแต่ว่าพอมันได้มาแล้วมันไม่ดูแลไม่ดูรักษาไม่ก่อเกิดประโยชน์ที่ตรงจริงนะครับโรงสีชุมชนมีนะครับโรงสีชุมชนมีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือรุ่นหนึ่งมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการผมบอกว่าเมื่อรวมกลุ่มแล้วพวกเกษตรกรเรานะครับจะล้มในเรื่องของยางพาราเพราะนั้นนะครับก็มองเห็นอยู่อย่างที่ท่านพอจะว่าในเรื่องของแผ่นยางเนี่ยว่าไอ้แผ่นปูอะไรต่างๆพวกนี้เนาะนะครับบางทีเวลาเป็นปูเราเรียนแต่ไอ้ยางมาปุ๊บเมื่อมีพบมามันก็มีสเปคอย่างที่ท่านการยางว่านะเพราะนั้นถ้าเกษตรกรเราผลิตไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานเขาเลยครับนะครับมันก็ล็อกสเปคใหม่อย่างนั้นมันก็จะเข้าไปในส่วนงานเหมือนที่เราว่าอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่อยู่ใกล้กับตัวเกษตรกรในการที่จะแปรรูปเป็นสินค้าพวกนี้นะครับผมมองว่าทางโอเคระยะน้ำต้นมีโอกาสในเรื่องของการที่จะช่วยดึงราคายางพาราให้คือนักปฏิบัติการเกษตรกรทำยางต้นด้วยอย่างเดียวก็ราคาใช่ไหมครับเนาะแต่ละพวกทำยางแผ่นก็ไม่คุ้มก็บอกเพราะว่าเขาเคยได้ตัวละ200ใช่ไหมณปัจจุบันถ้าเกิดมันแค่50 60ก็ยังบอกไม่ได้ไม่คุ้มทุนอะไรเพราะมันต้องแบ่งขึ้นๆกับคนอื่นอย่างนี้นะครับเกษตรกรคนลงทุนสัญญาค่าอะไรต่างของตัวเองหมดแต่ผลประโยชน์บางทีคนขี่ได้เยอะกว่าเนาะคนขี่แบบไหนของจะของสวนก็ไม่รู้ถามว่าตรงนี้นะครับก็อยากจะเป็นมุมในการแลกเปลี่ยนนะครับว่าหลายอย่างนะครับมันอยู่ที่ตัวเกษตรกรคือถ้าตัวเกษตรกรมีความกระตือรือร้นนะครับมันต้องเกิดมาจากกลุ่มจากชุมชนหรือว่าจากตัวเขาเองนะครับส่วนใหญ่หลายโครงการที่ธนาคารไปสนับสนุนหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ไปสนับสนุนมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะเราไปสนับสนุนอยากจะให้เขาเป็นจริงๆเขาไม่ได้อยากจะเป็นนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเขาเห็นผลประโยชน์รายได้ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมานะครับเขาอยากจะทำด้วยตัวเขาเองมันจะเกิดการรวมกลุ่มที่แท้จริงแล้วมันจะเดินหน้าเหมือนอย่างโซนภาคตะวันออกกลางภาค
ข้อจริงครับก็คงแค่นี้ก่อนนะครับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่11ปีนี้จัดวันที่10 ถึง 18 สิงหาคม 2562 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่สุนีทาวเวอร์นะครับอ่านสร้างสรรค์ปันหนังสือเพื่อน้อง10 ถึง 18 สิงหาคมเจอกันที่สุนีทาวเวอร์ครับและทางสุนีก็ฝากมานะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทรับทันทีสแตมป์โกลด์ซึ่งสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าหรือเป็นส่วนลดในเครือของสุนีได้ตามโปรโมชั่นที่กำหนดครับ